อย่าตระหนกเกินตระหนักคำว่าตระหนกนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆความตระหนกเกิดขึ้นจากความไม่รู้และความกลัวเพราะนั้นเนี่ยเราขจัดความกลัวด้วยความรู้ความรู้เนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่รัฐจะต้องพยายามเผยแพร่ไปหรือคนที่ผู้รู้ต่างๆให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อปฏิบัติที่มันเป็นไปได้แล้วเมื่อต้องปรับก็ต้องปรับนะครับผมว่าวันนี้นอกจากโรคโควิดแล้วอีกโรคนึงที่น่ากังวลมากคือโรคกลัวโควิดนะสิ่งสำคัญในการที่จะดูว่าเราเป็นโควิดหรือไม่ถ้าคุณมีโอกาสที่จะไปสัมผัสคนที่เขามีประวัติว่าเป็นผู้ติดเชื้ออันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงแล้วจะทำยังไงดีสุดคืออยู่บ้านแล้วก็จะกักตัวเองก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเรามีอาการหรือเปล่าประมาณ14วันถ้ามั่นใจว่าแบบไม่มีอาการเลยทุกอย่างปกติดีอย่างเนี้ยก็อาจจะสบายใจได้ว่าเราจะไม่รับเชื้อก็ได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเช่นเป็นไข้ต่างๆนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องไปเริ่มตรวจละแล้วถ้าตรวจแล้วถ้าหากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคนที่มีผลบวกก็จะต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะฮะแต่ว่าถ้าหากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่บ้านนั้นอยู่ที่บ้านหลักสำคัญที่สุดคือก็ไอโซเลตแยกตัวจากคนอื่นอันนี้มันพูดง่ายแต่ว่าในบางพื้นที่อย่างบางบ้านซึ่งอาจจะไม่ได้มีบ้านพื้นที่มากขนาดนั้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นข้อจำกัดที่อาจจะต้องมีการไปเผยแพร่เชื้อต่อไปได้ตรงนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องตัดสินใจว่าถ้าอยู่ที่บ้านแล้วจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนที่บ้านการอยู่โรงพยาบาลสนามก็อาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับอันนั้นก็คงเป็นดูเป็นกรณีไปผมคิดว่าปมสำคัญคือเรื่องการจัดการกลไกหรือมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการยืดหยุ่นและปรับปรุงพอสมควรตัวอย่างที่สำคัญผมว่าในประเทศอังกฤษชัดเจนเมื่อการระบาดของโรคเร็วการเจ็บป่วยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องปรับวิธีกระบวนการให้ไปอยู่บ้านก็ได้นะครับแล้วมีการตรวจไปถึงบ้านให้หมอโทรศัพท์ไปเช็คการปรับกระบวนการเหล่านี้คือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ลดอัตราป่วยตายได้เหมือนกันผมดีใจเหลือเกินที่นอกเหนือจากตัวรัฐบาลที่จะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงแล้วมีการจัดการทรัพยากรที่เป็นภาษีจากภาษีของประชาชนยังมีภาคเอกชนที่ยื่นมือเข้ามาอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการการเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างการเปิดใจรับฟังความทางเลือกใหม่ๆกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการระดมเอาสรรพกำลังที่มีอยู่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นข้อมูลต่างๆมีใครป่วยที่ไหนอย่างไรไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนะฮะมันอยู่ในกระบวนการและเห็นพร้อมกันทั้งประเทศได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่สามารถร่วมกันได้ขณะเดียวกันคนที่ช่วงนี้เนี่ยมีภาวะที่คนตกงานส่วนหนึ่งก็จะมาทำหน้าที่เป็นโลจิสติกหรือตลอดจนว่าคนมาช่วยทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจอีกคนหนึ่งว่าไม่ได้ไปไหนก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเราอยู่ในภาวะสงครามกับโควิดตอนนี้ชุดความคิดต้องเริ่มหาทางออกที่ดีกว่าเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงขึ้นเตรียมรับสถานการณ์ที่เป็น worst case เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะฮะงั้นบทเรียนในประเทศอื่นๆเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าการที่อยู่ที่บ้านมันเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่างั้นตรงนี้ตัวระบบสาธารณสุขเองผู้รับผิดชอบเองเนี่ยต้องเริ่มวางแผนและเริ่มคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้การตรวจทำได้ง่ายไม่ใช่เอามาแบบแออัดรอกันตรวจแล้วก็สุดท้ายก็มาติดกันในกลุ่มที่รอตรวจอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนะอย่างที่หมอภูมินทร์พูดอย่างในอังกฤษเนี่ยเขาตรวจกันโดยที่ส่งชุดตรวจไปที่บ้านเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาทางไปรษณีย์แล้วก็มาตรวจได้แล้วถ้าหากพบว่าบวกก็อยู่ที่บ้านแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีคำแนะนำที่สามารถจะบอกได้ว่าอยู่ที่บ้านจะต้องระวังตัวอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าหากจะต้องการที่จะเกรงว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีวินัยจะหลีไปเที่ยวอย่างที่กลัวกันมันสามารถที่จะใช้แบบคล้ายๆกำไลกระดาษที่ติดข้อมือแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าคนนั้นเนี่ย GPS ตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเทคโนโลยีวันนี้มันทำได้อยู่แล้วแต่มันต้องเริ่มคิดงั้นผมว่าวันนี้ในแง่ของกระบวนการที่ทำสิ่งที่มันพร้อมจะรองรับสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดแต่ว่าดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเริ่มคิดได้อย่างจริงจังวันนี้หน้าที่ของภาครัฐนะครับน่าจะเร่งจัดการนะครับในเรื่องของการให้บริการให้กับคนที่เจ็บป่วยให้พอนะครับซึ่งอันนี้ทางภาคเอกชนเขาพร้อมจะสนับสนุนนะครับเร่งหาความร่วมมือเสียไม่ว่าจะเป็นการตรวจการข้อมูลในเรื่องของการเตรียมสถานที่ในการดูแลนะครับโรงพยาบาลทั้งสนามหรือไม่สนามหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับการดูแลเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องยานะครับยาเนี่ยต้องเตรียมให้เพียงพอแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าในจัดการเบื้องต้นอย่างนี้เนี่ยพอเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับในการดูแลผู้ป่วยหนักจริงๆในเรื่อง ICU เครื่องช่วยหายใจ
นะครับประเมินให้เพียงพอแล้วติดตามสถานการณ์ว่าเมื่อไหร่ที่ทำท่าจะไม่พอรีบจัดการหาเพิ่มเรื่องยาวๆนะครับและที่จริงเนี่ยต่างประเทศก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าในอังกฤษหรือในอเมริกาเองนะครับสิ่งที่สำคัญคือการระบาดของโรคนี่เป็นเยอะกว่านี้เยอะจำนวนก็เยอะกว่านี้เยอะแต่สุดท้ายเรื่องวัคซีนที่เขาฉีดครอบคลุมประชากรเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ลดอัตราของการติดเชื้อรายใหม่เพราะนั้นปมในการหาวัคซีนที่กำลังเรียกร้องกันอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้าภาคเอกชนเขายินดีเข้ามาเปิดโอกาสเลยครับที่จะให้ร่วมมือกันอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเทสในระหว่างที่วัคซีนไม่มาเทสยิ่งมีความสำคัญเป็นหรือไม่เป็นลดความตระหนกตกใจเกินกว่าเหตุเรื่องเทสนี่ยังมีอีกนะครับเวลาพูดถึงเทสแล้วเนี่ยเราเรียก rapid test rapid test เนี่ยก็คือตรวจให้ได้ผลเร็วและดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งในโลกมันมีอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยเวลาราชการอธิบายเมื่อเช้าผมจะเห็นราชการอธิบายไปว่าต้องเป็นเจาะเลือดแล้วนี่เป็นเรื่องแอนติบอดีเรากำลังพูดกันหลายเรื่องนะครับที่น่าเชื่อถือที่สุดคือตรวจเชื้อตรงๆคือเรื่องของตรวจ RNA นะครับหรือเราเรียกว่า PCR อันนั้นเนี่ยแม่นยำที่สุดรู้ว่ามีเชื้อจริงตัวที่2เป็นเรื่องการตรวจแอนติเจนก็พอไปได้แอนติเจนคือตรวจโปรตีนนะครับอันที่3คือตรวจอันนี้เนี่ยอาจจะได้ผลน้อยหน่อยก็คือตรวจแอนติบอดีซึ่งคือการเจาะเลือดดังนั้นเนี่ยเวลาที่พูดเนี่ยให้มันชัดเจนไม่งั้นเนี่ยนะประชาชนเองก็สับสนนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าผมยังไม่อยากฉีดวัคซีนคำพูดที่พูดว่ายังไม่พร้อมจะฉีดวัคซีนเนี่ยพูดเมื่อเดือนมกราคมเพราะณวันนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าวัคซีนแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยวัคซีนเพิ่งผ่านการทำวิจัยเฟสที่3เมื่อเดือนพฤศจิกายนและเป็นการทำวิจัยเฟสที่3สำหรับคนประมาณสัก 40,000-50,000 คนประมาณ8สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณเพียงแค่1สัปดาห์ในการอนุมัติแบบเร่งด่วนนะครับฉะนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นวัคซีนที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายเป็นเวกเตอร์หรือเป็น messenger RNA เนี่ยตัวไหนมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับมาวันนี้เดือนเมษายนผ่านมาประมาณสัก3เดือนขณะนี้มีการฉีดไปแล้วประมาณ900ล้านโดสนะครับก็ถือว่าปริมาณที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีการทดลองวัคซีนครั้งใหญ่นะครับงั้นถ้าถามว่าวันนี้ถ้าผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผมเป็นแพทย์ที่จะต้องรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ด่านหน้าจะต้องเจอโอกาสที่มีผู้ป่วยที่เราไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าจะมารับการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไม่ฉีดแต่คำถามว่าจะฉีดอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อไปว่าเรามีทางเลือกให้ฉีดวัคซีนไหมในวัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้ก็คือทั้ง AstraZeneca หรือ Sinovac เนี่ยก็มีทั้งโปรทั้งคอนทั้งคู่นะครับก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับถ้าถามวันนี้สรุปว่าควรฉีดวัคซีนไหมถ้าความเสี่ยงของเรามีโอกาสรับเชื้อโควิดมากก็ต้องฉีดแล้วก็พิจารณาเอาว่าวัคซีนที่อยู่ข้างหน้าตรงหน้าเราเนี่ยตัวไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเรานะครับผมอยากเสริมตรงนี้นี่เป็นข้อเรียกร้องสำคัญนะครับว่าวัคซีนอย่าไปมีเพียงรายเดียวเพราะเนื่องจากว่าวัคซีนแต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันบางจะเห็นได้เลยนะครับขณะนี้บางชนิดไปใช้ในบางประเทศไม่ได้ผลได้ผลน้อยมากน้อยจนกระทั่งรับไม่ได้เป็นต้นแต่มาใช้อีกประเทศหนึ่งใช้ได้ผล2ก็คือการใช้ถ้าคุณมีวัคซีนแค่นี้คุณจะบริหารอย่างไรนะครับมันมีสูตรที่วันนี้เนี่ยคนในโลกเนี่ยมันเสนอมาในหลายโมเดลว่าถ้ามีคนถ้ามีแค่ 20% ของ population ของประชากรควรจะใช้กับใครอะไรต่างๆมันก็มีสูตรซึ่งเราควรจะเลือกตัดสินใจให้เหมาะกับเราให้มากที่สุดถ้าเป็นตัวผมณวันนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้วิถีชีวิตของตัวเองได้ผมสามารถจะกำหนดได้ว่าวันนี้ผมอยากจะทำอะไรหรือไม่อยากทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมออกแบบชีวิตของผมที่ป้องกันโควิดโดยที่ไม่ต้องรอวัคซีนได้แต่ผมเพื่อคนแบบเนี้ยไม่เยอะคนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่สามารถจะกำหนดวิถีชีวิตของตัวเองได้บางคนยังต้องไปทำงานหาเช้ากินค่ำบางคนยังต้องไปผจญภัยบนท้องถนนบางคนอาจจะต้องไปแบบอยู่ในรถไฟใต้ดินอย่างนี้ซึ่งเขาออกแบบชีวิตตัวเองไม่ได้ตรงนี้แหละที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนจะต้องพยายามที่จะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับการที่จะให้แปลความตระหนกมาเป็นตระหนักเฉยๆนี่นะครับก็คือพื้นฐานต้องขจัดความกลัวด้วยความขจัดความไม่รู้ออกเสียถ้าเราสามารถให้ความรู้แล้วเราเข้าใจนะครับเราก็จะสามารถที่จะลดความกลัวกลายเป็นการระมัดระวังได้นี่เป็นคำตอบของผมว่าถ้าถามว่าผมกลัวไหม
ือผมไม่ตระหนกแต่ตระหนักแล้วก็ระวังตัวเองและผมว่าเป็นข้อที่สามารถใช้กับทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญเราได้เปรียบก็คือเราเป็นคนที่พอจะรู้ได้มากแล้วก็มีแหล่งความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่รู้ก็ต้องรีบเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ด้วยจะได้ลดเรื่องภาระและปัญหาต่างๆของสังคมลงทั้งหมด